ไปแล้วคือแบบหนูว่ามันต้องมันจะมีไหมมีจะดูไหมจะเปิดร้านให้ดูมีจะมีข้อมูลอยู่ในเฟซในเฟซบุ๊กมีร้านนี้นะครับชีพมันก็เป็นทรัพยากรที่ปรับประโยชน์แต่โดยที่ว่าเรียนรู้วิธีมันต้นไม้ที่จะเป็นต้องโค่นใช่ว่าให้เกดีเอเจนต์นั่นแหละมีเงินอยู่แต่วันนี้ผมต้องมาควบระหว่างชนชั้นกับโครงชนชั้นก็คือมันจะมีไข่มีตัวอ่อนมีไข่มีดักแด้มีตัวอ่อนมีพึ่งงานพึ่งยามชนชั้นวรรณะจะเอาโหลดไหมยังแล้วก็ทำไมต้องโรงก็เลยควบกันเป็นชื่อชนะโรงไม่ใช่ชันโรงเป็นชนะโรงเข้าวิธีการดูดเกี่ยวกับผลิตแล้วก็ขั้นต้นแล้วก็จะเปิดฝาเพื่อให้มันรับแสงก่อนแล้วก็จะให้ตัวงานแล้วก็ตัวยามเนี่ยเมื่อมันเจอแสงมันจะมุดเข้าไปในรังข้างล่างที่มันอยู่ที่มันไข่อยู่ส่วนด้านบนของด้านบนจะเป็นที่ที่มันเก็บน้ำผึ้งปกตินิสัยของชนโรงเนี่ยมันจะเอาน้ำหวานหรือน้ำผึ้งตั้งอยู่ข้างบนเราก็เลยเรียนแบบธรรมชาติคือทำกล่องขึ้นมาเพื่อให้มันมาวางน้ำหวานอยู่ข้างบนเพื่อง่ายต่อการเก็บผลผลิตวิธีเก็บผลผลิตปกติก็จะมีชุดป้องกันมีเครื่องดูดวิธีเปิดวิธีเก็บก็ขั้นต้นเราจะเปิดกรณีที่ผมไม่ได้ใส่ชุดเนี่ยขั้นต้นเมื่อผมเปิดผมก็ต้องเดินห่างเพื่อป้องกันการยุงลุมเข้าหน้าไม่ให้มันกัดเราเปิดฝาทิ้งไว้เพื่อรับแสงประมาณสัก 2-3 นาทีแล้วก็เปิดถุงพลาสติกผมเองก็ต้องรีบเดินออกห่างจากรังมันด้วยประมาณสัก 2-3 นาทีเหมือนกันครับนี่คืออะไรอิสตามาไอ้ตัวนี้เป็นตัวนี้มันยังดุยังไม่สามารถเข้าไปดูดน้ำเสร็จตรงนี้เป็นไอ้ตัวนี้เป็นโครงสร้างรังมันแล้วก็ตัวนี้ก็คือถ้วยน้ำหวานนี่คือถ้วยน้ำหวานที่ยังสร้างไม่เสร็จเมื่อมันสร้างเสร็จรูแคบมันจะเอาวิธีเก็บผลิตก็เราจะเอาไม้ไผ่มาเปิดปากไอ้ถ้วยน้ำหวานมันแล้วก็ทำความดูดตัวเอเลี่ยนเข้าไปอ่ะนี่มันชอบสีดำนะมันมาเลยชอบสีดำแต่มันไม่กัดในมือทุกตัวถ้ามันกัดแล้วก็เดินไปที่แสงแล้วก็ปลายของฝาทางเข้าหรือฝั่งฝาของฝาทางเข้าส่วนด้านหลังก็ไม่สมควรยืนเพราะว่ามันจะไปติดกับถุงปิดกล่องเวลาเก็บผลผลิตอยากก่อนดูดอยากให้สูดกลิ่นของน้ำผึ้งแล้วก็ชั้นยางจากกล่องส่วนวิธีดูดเวลาดูดก็ให้ดูดให้หมดนะครับอันนี้ผมจะให้ดูดชอบดูดไม่ใช่แบบอย่างดูดโอ้โหที่มีเสียงด้วยพี่ชอบยังไงบ้างฮัลโหลพูดไม่ออกค่ะเต็มปากจ้าเป็นยังไงบ้างครับพี่โกงอ่ะมึงเออทำไมดูดเยอะวะดูดมันเก็บลูกรังเลยไว้ได้ดูดได้แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปขายต่อถ้าขายอีกเขาลุ้นไหมนะดูดไหมถ้าขายให้เราเราถ่ายรูปค่ะเอาไปดูด้วยถ่ายค่ะดูดฝึกอันนี้ใช่เลยครับรสชาติยังไงบ้างครับรสชาติเป็นยังไง